ที่ตำบลช้างซ้ายอำเภอการจนด,ดิตของที่นี่เนี่ยฮะภัยแล้งเขาเจอกันเขาอยู่ด้วยกันมา3-4เดือนแล้วครับฝนก็อาจจะมีตกลงมาบ้างนะครับแต่ไม่พอครับทุกผู้ชมฮะแล้วก็แหล่งน้ําที่เอามาใช้การเกษตรก็ลดลงอย่างต่อเน,นื่องนะครับเกษตรกรได้รับผลกระทบขาดแคลนน้านะครับสวนมังคุดลองกองสวนทุเรียนโดยเฉพาะกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่ตอนนี้เขาหนักสุดเลยครับต้นมังคุดเริ่มยืนต้นตายใบเหลืองแล้วก็ร่วง อันนี้เนี่ยเหมือนที่จันทบ,บุรี่ทศ hey, วาเล่าไปเมื่อกี้นี้เลยนะฮะทางเกษตรจังหวัดเนี่ยเขาก็เลยไปฟังปัญหานะฮะซึ่งก็มีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มังคุดตาบลช้างซ้ายนะฮะแล้วก็ยังมีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนตาบลช้างซ้ายเหมือนกันพูดง่ายๆฮะแปลงใหญ่ของตาบลช้างซ้ายทั้งทุเรียนนะฮะแล้วก็มังคุดตอนเนี้ยเขาเจอปัญหาเหมือนกันเลยครับก็ต้องพูดคุยกัน เพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในระยะยาวอย่างเช่นที่เขาเสนอกันน่นะฮะบอกขอรับการสนับสนุนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะเลยคือไปขอจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมาเลยนะฮะแล้วก็จากกรมชประทานด้วยก็จะร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ําสําหรับใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะนะครับอันนี้คือแนวทางของเกษตรกรในพื้นที่นะครับที่เขาอยากจะได้แบบนี้จากนั้นเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปติดตามแปลงไม้ผล พืชชนิดอื่นๆที่เขาก็เสียหายจากภัยแล้งเหมือนกันนะครับเพื่อได้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือต่อนะครับสำหรับปีนี้เองครับพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบหลายพันไร่อันนี้คือของสุราษฎร์ธานีนะครับทั้งแปลงใหญ่มีกล้วยหอมด้วยนะฮะกล้วยหอมทองบ้านน้าราดแปลงใหญ่สวนทุเรียนช้างซ้ายแปลงใหญ่มังคุดแล้วก็ยังรวมถึงอีกหลายๆพื้นที่ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือคือเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็ต้องหาน้ําเข้าไปช่วยก่อนเพื่อแบ่งเบาภาระของเกษตรกรครับ